ทีนี้มาตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของจีนเนี่ยแหละค่ะเขาเหมาทุเรียนไปทั่วโลกเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วขนาดเหมาบนทั่วโลกขนาดนี้ก็ยังไม่พอกินในตอนนี้เขาก็เลยย้ายนะคะเบนความสนใจไปแห่ปลูกทุเรียนที่สปป.ลาวค่ะด้วยความที่จีนเขารับซื้อทุเรียนไปทั่วโลกแต่ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการหรือว่าดีมานด์นะคะเขาก็เลยไปปลูกทุเรียนที่สปป.ลาวเหตุผลก็คือค่าแรงถูกค่ะไหนจะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงได้48ชั่วโมงก็รออนุญาตนำเข้าที่จะส่งผลผลิตกลับบ้านเกิดทันทีย้ำว่าอนาคตนะคะสปป.ลาวเนี่ยจะขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่อันดับที่4ของโลกรองจากไทยและเวียดนามด้วยเป็นการรายงานค่ะจากนิกกี้เอเชียนะคะที่มองกันว่าทุเรียนเนี่ยมีกลิ่นที่ฉุนมากจนถูกห้ามนำขึ้นขนส่งสาธารณะในบางสถานที่อย่างเช่นที่ฮ่องกงที่ไทยแต่ด้วยจุดเด่นของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติหวานก็เลยทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในจีนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO ระบุเอาไว้ว่าจีนรับซื้อทุเรียนจากทั่วโลกถึง 95% โดยในปี2023ก็คือปีที่แล้วจีนซื้อทุเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากถึง 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าปี2017ถึง12เท่าด้วยกันมาดูกันว่าแล้วปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้อุตสาหกรรมทุเรียนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ปรับตัวหันมาปลูกทุเรียนกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนจีนเขาต้องการมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะในไทยเนี่ยในช่วง12ปีที่ผ่านมาผลผลิตทุเรียนในไทยก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าไม่เว้นแม้แต่ชาวเวียดนามที่เลิกปลูกกาแฟแล้วตอนนี้หันมาปลูกทุเรียนแทนรวมถึงมาเลเซียก็ถางป่าดิบชื้นมาสร้างสวนทุเรียนแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่พอค่ะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจีนอยู่ดีโอ้โหเป็นที่ฮอตฮิตมากเลยนะคะคือไม่ใช่แค่ความอร่อยนะแต่ว่าคนจีนเขามีอิมเมจภาพของการมองทุเรียนว่าเป็นยาด้วยนะคะทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนเข้าไปทำสวนทุเรียนในสปป.ลาวมากขึ้นเพราะสภาพอากาศเหมาะสมแรงงานราคาถูกแล้วก็มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่สำคัญก็สะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างสปป.ลาวและจีนเทาเจี้ยนซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนก็เล่าว่าได้ตั้งบริษัทจินกัวซึ่งในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าผลไม้ทองคำในชีวิตประจำวันตัวเขาเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยเพื่อขับรถบนถนนทางตอนใต้ของสปป.ลาวเพื่อตรวจสอบสวนทุเรียนที่ปลูกไว้กว่า 50,000 ต้นโดยการลงทุนสวนทุเรียนใช้งบสูงมากและก็ต้องดูแลอย่างใส่ใจกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นะต้องใช้เวลามากกว่า5ปีส่วนราคาทุเรียนก็มีตั้งแต่ประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยโดยต้นทุเรียนที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตเต็มที่เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็เตรียมจัดส่งผลผลิตทั้งหมดไปยังตลาดจีนคือจากเดิมพื้นที่สปป.ลาวใต้ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงกาแฟของสปป.ลาวแต่ว่าในอนาคตอาจเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งผลิตทุเรียนในไม่ช้าและเมื่อนักลงทุนเริ่มหลั่งไหลเข้าไปก็คาดการว่าสปป.ลาวนั่นแหละจะกลายเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่อันดับ4ของโลกรองจากไทยรองจากเวียดนามและประเทศมาเลเซียค่ะแต่มีประเด็นนึงที่เป็นอุปสรรคนะคะก็คือว่าจีนเนี่ยยังไม่อนุญาตให้นำเข้าทุเรียนจากสปป.ลาวซึ่งสองประเทศก็อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องนี้อยู่ทั้งนี้นักลงทุนก็เชื่อว่าติดขัดแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นอันนี้ทางเถาเจี้ยนย้ำนะคะสอดคล้องกับคุณบุญจันทร์คำบุญยาสิทธิ์เป็นท่านเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของสปป.ลาวก็ได้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์จีนเมื่อช่วงวันที่24กันยายนที่ผ่านมาว่าผลผลิตทุเรียนจากสปป.ลาวจะถูกส่งออกไปยังจีนเร็วๆนี้เพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังเตรียมเอกสารเพื่ออนุญาตทุเรียนสปป.ลาวนั้นส่งออกไปตลาดจีนได้เช่นเดียวกับเหอรุ่ยจุ้นรองผู้จัดการบริษัทเจียรุ่นก็กล่าวว่าตอนนี้
พื้นที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสไม่เหมือนกับในจีนที่โอกาสเติบโตมันเริ่มมีจำกัดแล้วบริษัทจึงเข้าร่วมกระแสการลงทุนทุเรียนในสปป.ลาวเมื่อปี2022ทำอะไรบ้างนะคะในปีนั้นเขาก็ทำสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลสปป.ลาวเป็นเวลา50ปีเพื่อปลูกต้นทุเรียนซึ่งมันก็จะมีทั้งผสานกับโมเดลการเกษตรของจีนให้เข้ากับทรัพยากรของสปป.ลาวด้วยอย่างไรก็ตามคือถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปี2016จีนเนี่ยถือเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวหลังจากก่อสร้างรถไฟสปป.ลาวจีนก็ช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยความสะดวกด้วยแล้วก็ลดต้นทุนรวมถึงลดเวลาในการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทุเรียนก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกับเวลาค่ะเพราะว่าทุเรียนนั้นเนี่ยเป็นผลไม้ที่สุกสดใหม่แล้วก็เน่าเสียเร็วด้วยเพราะฉะนั้นการที่ได้ขนส่งผ่านรถไฟเนี่ยเป็นวิธีการขนส่งที่คุ้มค่าใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าดีมานด์ความต้องการของคนจีนในการบริโภคทุเรียนมันเยอะมากเยอะขนาดที่ถึงขั้นต้องหาแหล่งเลยนะคะแล้วสปป.ลาวก็ถือว่าแหล่งหมุดหมายที่สำคัญในการจะผลิตนะคะเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะที่รองจากไทยเวียดนามแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะก็ถือว่าประเด็นนี้เป็นโอกาสสำหรับในมุมของนักลงทุนนะคะที่ต้องหาแหล่งนะคะในการผลิตนะคะสำหรับทุเรียนที่จะต้องตอบรับกับจำนวนของความต้องการของคนจีนที่ถาโถมออกมามากๆในการบริโภคทุเรียนนั่นเองนะคะฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะคะ